สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะ11โมงแล้วล่ะค่ะมึงนั่งใหม่นั่งใหม่ของครัวรกเหมือนเดิมนะคะมาต้องไปโฟกัสหม่องของครัวนะคะบาดมันลังหน่อยมันหกอยู่แล้วล่ะมีเพื่อนผู้ใดว่าอันนี้ได้แล้วคิดว่าเดี๋ยวว่าบาดหกค่ะคุณเซนแหมเอาความจริงมาพูดน่ะเมื่อนี่วันนี้วันพุธนะคะมื้อนี้วันพุธเมื่อคืนนี้แม่บ้านเฮ็ดงานนะคะดูตานะคะท่านได้นอนอยู่กลับมาอาบน้ําเมื่อวานนี้นะคะอากาศนี่แบบแย่มากๆเลยอยู่ซื่อๆก็คึมเขามืดเขาคือยังเมื่อคืนฝนตกฝนเม็ดใหญ่มากนะคะแล้วก็เอาแจ้งออกตกแจ้งออกเนี่ยเอาเนี่ยอากาศช่วงโนเวมเบอร์เรนเนาะเขาว่าสิเนาะมันกับฝนตกดีว่าซั่นเถาะช่วงจังซีนแม่บ้านสิเกิดอาการห่อเหี่ยวเป็นบางเทื่อนะอาจสิเป็นน้ำห่อโม่น้ำนี่ล่ะมีนะคะมีลังเทื่อแม่บ้านมีความรู้สึกดาวอ่ะรู้สึกโล่แบบไม่มีความสุขอ่ะแบบโอ้ยเบื่อเหลือเกินเบื่อแบบว่าชีวิตกะดำเนินเกิดขึ้นจังซูเหมืองสิแม่แบบเกิดอาการเบื่อหน่ายอ่ะต้องเก็บงานกลับมาบ้านยังสันยังสิกับก็คือว่าล่ะเฮาบ่มีพี่มีน้องชีวิตอยู่เมืองนอกมันเป็นชีวิตที่ลำบากจังซี่นะคันแม่บ้านเกิดอาการจังซี่แม่บ้านเฮ็ดจังได๋ติเทอราพีเจ้าของแม่บ้านก็หาแนวเฮ็ดหาแนวเบิ่งอยู่ใน YouTube เบิ่งอันใดที่เขาสำเร็จในชีวิตอันใดที่มันจะโล่งใจเบิ่งว่าซั่นเถาะอะไรก็เอาหาคำสวดคำหยังคาถาละโชคดีอันใดที่เป็นที่พึ่งทางใจนั่นล่ะแต่ก็โทษแม่บ้านมันก็เป็นอยู่ในบ้านมื้อไผเขาเป็นดอกเพราะว่าเขาก็เกิดอยู่นี่พอบ้านเขาก็เป็นคนอังกฤษเนาะลูกก็เกิดอยู่นี่เขาก็ถือว่าเขาบ้านเขาอยู่นี่เองสินะเฮ้ยให้กำลังใจกันและกันเนาะมันก็สิมีจังซี่ล่ะเพราะว่าอากาศมันบ่ดีแม้นไปไสมาไสบ่ได้สิไปเที่ยวไปสิออกไปพอกไปพับย่ำเสาร์อาทิตย์ก็บ่ได้ไปฝนมันตกมันเหมิดมันคําแล้วจังซี่นะมื้อคืนนี้แม่บ้านก็เฮ็ดงานเนาะก็เลยเบิ่งโปรแกรมอาหารว่าสิเฮ็ดหยังกินว่าซั่นแล้วสิเฮ็ดกินเมี่ยงหมู3ชั้นแต่ว่าแม่บ้านสิบ่ทอดเอาบ่ต้มแม่บ้านเอามาอบแม่บ้านสิย่างแล้วก็หมักแล้วก็เฮ็ดคือจังอันเนื้อย่างอีหยังเกาหลีจังซี่ล่ะอันนี้ผักแม่บ้านนะคะผักนานาชนิดของแม่บ้านกับนี่ละกันน้ำจิ้มถั่วแม่บ้านเฮ็ดเอาเองนี่ละถั่วตำถั่วใส่บักพริกกระเทียมน้ำปลามะนาวน้ำตาลนะคะออกหวานๆเค็มๆปลาแหลมเผ็ดๆจักหน่อยจังซี่นะอาหารของแม่บ้านกินแล้วก็จะไปนอนพักผ่อนนะคะนี่ละค่ะชีวิตของสาวโรเอ็ดชีวิตต้องสู้เอ้ยเหนื่อยเหลือเกินมีเพื่อนว่าอันคือบ่ไปหาเก็บเห็ดว่าซั่นแม่บ้านบ่รู้หม่องสิไปเก็บนะคะแม่บ้านบ่มีเวลาสิไปเก็บเพราะว่าแต่เฮ็ดงานกลับมาก็เมื่อยอยู่บ้านแล้วก็บ่รู้จักเห็ดจังซี่นะก็เลยบ่ได้ไปเห็นเขาเห็นไปเก็บเห็นว่ามีหอดหมัดคนตัวหมัดขวางมัดยังกัดว่าสันเป็นติดเชื้อติดยังโอ้ยบ่นี่หรอกแม่บ้านบ่ได้ไปหรอกไปเดินซื่อๆแม่บ้านไปอยู่นะคะแม่บ้านก็คิดว่าคันสิมีแม่นก็สิเป็นหม่องที่แม่บ้านเคยไปแม้นถึงว่าคันหม่องใดสิเป็นตะเฮ็ดออกจังซี่นะมันสิมีปลาสนปลาหยังยุงสินะแต่ว่าแม่บ้านก็ไปเดินออกกําลังกายซื่อๆนะก็ไปเห็นก็ไปถ่ายรูปซื่อๆบ่ได้กล้าเก็บเพราะว่าย่านมันเบื่อเพราะว่าบ่รู้จักจังซี่นะบ่ได้สันทัดในเรื่องจังซี่เฮาก็เลยกินอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแท้นะคะหอมเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะเนื้อที่แม่บ้านย่าง3ชั้นแม่บ้านเอามาหั่นเป็นบางๆนะแล้วก็เฮ็ดคือจังเน็ตเขากินเกาหลีนะเห็นขึ้นใน YouTubeเราก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะเราก็จะกินเมี่ยง
โอ้แม่บ้านลืมบอกสูตรมักแม่บ้านก็มักตามเพิ่งแม่บ้านนี่ล่ะมีอย่างก็มักเข้าไปหลวดมันแสบมันนัวมันก็โอเคแล้วอย่าลืมใส่น้ำตาลน้ำจักน้อยนึงนี่ไรกับสิกินยากแล้วแม่บ้านตาดีจักน้อยกันนี่ละเพื่อนแม่บ้านกับทีวีนี่ล่ะช่วงย่ำกลับมาจะทำงานติดทานกันนะคะมาชิมกันนะคะโรคจักน้อยโต๊ะกระไดมาชิมกันเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมให้เบิ่งเราไม่กินข้าวนะคะโอ้ยลืมเขามีเซนพร้อมเนาะลืมต้มเซนว่าต้มละมันเคยกินแล้วมีกิมจิเนาะเขาวางสินะกิมจิเราก็จะใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะเป็นยังสี่สิบพอย่ามปีใหม่เนาะแปะซาแปะซาป่าวันรวมญาติแม่บ้านก็บริบรรยากาศยังสี่โดนแล้วทำไมไม่ลองกินล่ะพี่พีพี่น้องเลยนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำจิ้มลาดลงไปนะคะแม่บ้านก็บริปั้นของแม่บ้านตำเอาอร่อยมากวันนี้พ่อบ้านเพิ่งไปดื่มเกษียณสิออกบ่ได้ว่าออกดอกจากย่ายสิย่ายจากพี่มาดไปเฮ็ดงานอีกหม่องใหม่อีกปีหน้าก็เลยกินไปกับหมู่ประมาณ20กว่าคนหลายคนอยู่เพิ่นไปมื้อนี้ดาวากับสิกลับมายังมาแล้งพุ่นล่ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่กินข้าวน้ำข้าวเพิ่นสิไปดื่มซื่อๆว่าซั่นเพราะว่าคริสต์มาสเพิ่นสิพาแม่บ้านออกไปกินคริสต์มาสปาร์ตี้อยู่ว่าซั่นเพิ่นเลยบ่กินข้าวน้ำข้าวเลยสิดื่มซื่อๆซั่นแม่บ้านเลยว่าอายุชัวร์ซั่นน้องซั่นคําว่านั้นเปลี่ยนมือเฮ็ดงานก็ได้เพิ่นก็ว่าบ่เอาซั่นก็โอเคนี่นะคะคำใหญ่ๆสิมีผักสลัดพร้อมอุ๊ยตายหมูเต้นหมูเด้งตายแล้วกินแบบยาว
ติดฟันนี่แหละค่ะความสุขเทเลพีแม่บ้านผ่อนคลายอาทิตย์หน้าบอกว่านัดเพื่อนไปกินเขาอยู่ในเมืองคุณสิไปกินเขาในเมืองเป็นนัดไปเจอเพื่อนอีกคำนะคะว่ามันสิโดนผลเนาะทนีก่อนเนาะค่ะเนาะคำสุดท้ายแล้วอร่อยมากฉันมีเส้นขนมจีนสิโอเคมากเลยแต่ว่าเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะอร่อยมากค่ะพ่อแม่อะไรงำเนี่ยขอโทษนะคะข้าวเต็มปากยังพูด มาเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวละเอ็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ